สวัสดีครับผมเกมพันแร้สงครามเวียดนามวันนี้จะพามาดูรองเท้าแตะเวียดกงหรือว่ารองเท้าแตะยางรถยนต์หรือถ้าภาษาอังกฤษเขาจะนิยมเรียกว่าโฮจิมินห์แซดเดิลนะครับนี่ก็เป็นรองเท้าแตะที่มีความนิยมใช้มากนะครับในช่วงสงครามเวียดนามไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกองร้องเวียดกงทหารเวียดนามเหนือหรือว่าประชาชนทั่วไปนะครับในส่วนของทหารเวียดนามเหนือก็มีคำถามว่าทหารเวียดนามเหนือเขาได้รับแจกรองเท้าเป็นแคนวาสชูหรือว่ารองเท้ายางพื้นยางจีนนะครับที่เป็นทีเขียวและเป็นพื้นดำรองเท้าแบบนั้นนะครับมีการมันถูกแจกมันก็จริงนะครับแต่เมื่อทหารเวียดนามเหนือเขาต้องเดินทัพจากเวียดนามเหนือมาที่เวียดนามใต้เขาใช้งานไปรองเท้ามันสึกไวมากนะครับทำให้เขามีความจำเป็นที่ต้องหารองเท้าคู่ใหม่มาใช้นะครับเขาส่วนมากเขาก็จะหายางรถยนต์มาทำเป็นโฮจิมินห์แซดเดิลใช้งานเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่มีการใช้งานกว้างขวางมากนะครับแล้วตัวรองเท้าทำจากอะไรนะครับตัวรองเท้านะครับตัวพื้นรองเท้าเนี่ยตัวพื้นรองเท้านะครับนิยมทำจากตัวยางนะครับยางรถยนต์ตามชื่อเขาเลยนะครับส่วนต้นพื้นเนี่ยสามารถทำได้จากทั้งหน้ายางนะครับหน้ายางของรถนะครับหน้ายางหรือนะครับที่นิยมมากๆจะเป็นแก้มยางนะครับแก้มยางคือด้านข้างของยางนะครับก็จะสามารถเอามาตัดเป็นไซส์ของผู้ใส่ได้เลยนะครับเวลาเขาทำก็ทำง่ายๆนะครับเอาเท้าทาบแล้วเขาก็วาดตามแล้วเขาก็เอากรรไกรตัดหรือว่ามีดตัดนะครับตัวนี้ก็จะได้มาเป็นตัวพื้นรองเท้าแล้วสายที่รัดเท้าเนี่ยเขาทำจากอะไรนะครับสายพวกนี้นะครับทำจากยางในนะครับยางในรถเนาะรถสมัยก่อนก็จะมีแบบยางในนะครับก็เป็นยางที่เป็นชั้นในก็จะเป็นยางที่มีความบางแล้วก็ยืดหยุ่นขึ้นมาอีกนะครับเขาจะทำการเจาะนะครับแล้วก็เอายางในเนี่ยสอดเข้าไปเขาก็จะให้คนเราลองสวมแล้วก็ลองปรับดูนะครับก็คือปรับกันสดๆเลยนะครับเพื่อให้เข้ากับเท้าของคนใส่นั้นๆก็ถือว่าเป็นรองเท้านะครับที่มีต้นทุนในการทำที่ถูกแล้วก็ทำได้ง่ายนะครับแต่เรื่องของความทนทานนี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมเคยลองเอาไปใช้ก็ถือว่าใช้งานดีเลยนะครับไม่ค่อยสึกเลยนะครับแต่จุดที่มันเสียอย่างหนึ่งนะครับก็คือมันใส่อาจจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ด้วยความที่มันเป็นสายรัดเยอะๆนะครับก็อาจจะใส่ไม่สบายแต่ว่าในยุคนั้นนะครับผมว่าน่าจะเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างจะดีนะครับที่มีการเอาไปใช้งานในส่วนของรองเท้าแตะยางรถยนต์หรือว่าโฮจิมินห์แซดเดิลนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ